complete the desert time trial เพื่อนๆจะต้องไปวิ่งเก็บนาฬิกาคราวนี้นะคะจะต้องมาแถวโซนทะเลทรายก็จะเป็นตรงจุดที่ใส่มาร์คไว้นี่แหละค่ะมันอยู่ระหว่าง Rocky Reels กับ Shuffle Tries เอาละค่ะวิธีการทำนะคะมากด Activate Time Trials นะคะเพื่อนๆจะวิ่งแบบวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้นะคะถ้าวนซ้ายเนี่ยก็จะต้องเป็นการที่วิ่งขึ้นที่สูงสักนิดนึงเควสนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพียงแค่วิ่งเก็บนาฬิกาตามเส้นทางทีละอันทีละอันเพื่อนๆจะเห็นอันต่อไปใกล้ๆแล้วมันก็จะเป็นมีเหมือนกับพิลล่าบอกนะคะว่าอันนี้อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดมาทางซ้ายนี่ก็จะต้องวิ่งขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปทางขวานะคะก็จะเป็นการแบบทำง่ายๆแล้วก็จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะอันสุดท้ายอยู่ตรงนี้ค่ะพอเก็บปุ๊บมันก็จะแจ้งเลยว่าคุณผ่านเควสแล้วอาจจะเห็นคนที่เขามาทำเควสกับเรานะคะเพื่อนๆสามารถกดอีโมทด้วยกันกับเขาหรือว่าเดินผ่านแล้วก็ไม่ต้องยิงกันก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกของสายนี้ชวนฟิวชั่นซะเลย โดเนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ Fortnite ได้ที่ True Wallet PromptPay หรือจะสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนก็ได้นะคะ